นี้การที่เขาเดินทางไปก็เกิดขึ้นทั้งหมด5ประการที่เราตั้งข้อสังเกตได้แต่ที่แน่สำหรับผมเป็นเรื่องดีทำให้ประชาชนคนไทยได้เห็นเชิงประจักษ์ชัดเจนว่าเจตนารมณ์ของพวกเขาพร้อมสนับสนุนกบฏปีดีหรือกบฏวังหลวงนั่นเองสวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของแก๊งคณะก้าวหน้าซึ่งปรากฏว่าธนาธรก็ซื้อบ้านใหม่ฮะเป็นบ้านของปรีดีพนมยงค์แต่เรื่องนี้น่าสนใจWhoa!
ธนาธรนัดหมายบรรดาฝ่ายซ้ายทั้งหลายนะฮะที่ไม่ค่อยจะยินดียินร้ายกับสถาบันพระมหากษัตริย์เท่าไหร่นักเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสนะครับการเดินทางครั้งนี้นะฮะเพื่อที่จะไปจัดปาร์ตี้ที่บ้านของธนาธรซึ่งเป็นบ้านของปีดีพนมยงค์นะครับลูกสาวของปีดีพนมยงค์ก็ไปนั่งกับพื้นนะฮะไปยกมือไหว้เหล่าบรรดานะฮะแก๊ง3นิ้วแกนนํา3นิ้วทั้งหลายนะฮะแล้วก็มีบรรดาแกนนํา3นิ้วเกือบทั้งหมดฮะที่เป็นขาใหญ่ขาโจนักวิพากษ์ฝ่ายซ้ายบางคนก็เคยร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาก่อนออกมาเสนอหน้ากันเต็มไปหมดช่อปิยบุตรธนาธรแห่กันไปที่นั่นผมเรียนหุ้นส่วนฮะสิ่งที่เราเห็นจากปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับคือหนึ่งเราได้เห็นนะครับว่ากลุ่มฝ่ายซ้ายทั้งหมดที่เชียร์ธนาธรเชียร์จะต้องเชียร์3นิ้วนู่นนี่นั่นเนี่ยไปรวมกันที่นั่นหมดเลยนะครับทุกคนเลยนักวิชากงนักวิชาการอ้างโน่นนี่นั่นไปหมด2สิ่งที่เราเห็นคือในขณะที่บุ้งนะฮะซึ่งเป็นแกนนํา3นิ้วบูชาธนาธรปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นฮะปรากฏว่าเพิ่งเสียชีวิตพวกนี้กลับแห่กันไปประเทศฝรั่งเศสทิ้งงานศพของบุ้งเผาศพกันเองเขาไม่แยแสเลยนะครับและไม่มาเยี่ยมในงานศพด้วยซ้ำไปนะครับประการที่3ผมเรียนหุ้นส่วนนะปีดีเนี่ยเป็นกบฏนะกบฏวังหลวงนะและถูกกล่าวหาว่าต้องการนำระบบการปกครองที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์มาปกครองในประเทศไทยนะแต่ถูกคัดค้านจากคณะราษฎรด้วยกันเองนะและที่ผ่านมาเนี่ยส.ศิวลักษณ์เนี่ยก็ยอมรับนะว่าการยึดอำนาจ2475เนี่ยเขาอ่านไม่หมดเขาใช้ความเชื่อของตัวเองเท่านั้นที่เอาไปให้ความรู้เนี่ยกับบับ3นิ้วเนี่ยนะครับและที่สำคัญที่สุดในข้อที่5ในระหว่างนี้กลิ่นอายการรัฐประหารกำลังกระครุงต่อเนื่องนะครับพวกเขาก็เอาตัวรอดไว้ก่อนทิ้งไอ้เด็กที่ไม่ภาษีภาษานะฮะอยู่ในกรุงเทพมหานครที่พร้อมจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้สถานการณ์จนถึงขนาดนี้การที่เขาเดินทางไปนะก็เกิดขึ้นทั้งหมด5ประการที่เราตั้งข้อสังเกตได้แต่ที่แน่สำหรับผมเป็นเรื่องดีทำให้ประชาชนคนไทยได้เห็นเชิงประจักษ์ชัดเจนว่าเจตนารมณ์ของพวกเขาพร้อมสนับสนุนกบฏปีดีหรือกบฏวังหลวงนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสืบสาน
รักษาต่อยอดไข่ใครจะรู้ข้างในพระทัยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ทรงรู้และจะร